สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่กระบี่ไร่เลครับอยากจะบอกว่าทริปนี้นะครับเป็นทริปชุลหุกมากมากเลยทุกคนเพราะว่าจะมาแก้บนที่ได้กินกาดครับผมเดี๋ยวจะมาถ่ายดูว่ามาบนอะไรไว้ตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับทริปแก้บนจะเป็นยังไงครับเข้าที่พักกันก่อนนะครับฮัลโหลตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ไร่เลกระบี่นะครับจากที่เมื่อวานมาถึงเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับเตรียมของนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะไปไหว้ถ้ำพระนางนะครับเป็นสถานที่ที่เนี่ยได้มาพูดเอาไว้นะครับว่าขอกินการ์ดเอาไว้แล้วก็ก็ได้ตามนั้นเลยนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่รู้นะว่าได้จากที่นี่หรือเปล่านะแต่ก็ได้พูดเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ได้จริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาแก้บนกันนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าจะมาแก้บนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับบรรยากาศรอบๆแล้วก็วิธีการเดินทางไปที่ถ้ำพระนางนะครับว่าเป็นยังไงครับที่นั่นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามกันเลยนะครับสวัสดีนะครับเป็นทางที่เรากำลังจะไปถ้ำพระนางกันนะครับนี่นะครับก็คือชาวต่างชาติเยอะมากตอนนี้นะครับกระบี่ก็คือคนมาเยอะมากเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับแล้วก็คนก็มาเที่ยวไทยเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นไร่เลนก็คือเป็นจุดสปอตอีกจุดนึงนะครับที่ชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวนะครับมากันเยอะมากๆเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นทางเข้าที่จะไปถ้ำพระนางนะครับเราจะต้องผ่านโรงแรมระยาวดีนะครับมาทางนี้เลยนี่ทุกคนบรรยากาศคือดีมากๆเลยนะครับจะมีแบบว่าถ้ำนะครับผมเราก็อยู่ที่ถ้ำเลยนะครับที่จะไปถ้ำพระนางนะครับเราก็จะผ่านแบบว่าเป็นแบบเขาอะไรต่างๆมากมายทุกคนแล้วก็สวยมากเลยนะครับเดินมาตามทางเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายมานะครับเราก็จะเจอแบบเป็นถ้ำเลยนะครับก็จะมีคนมาแบบปีนเขาด้วยนะครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยครับนี่ทุกคนเห็นไหมจะมีศาลอยู่นะครับมีศาลตาศาลยายนะครับผมมะม่วงมีส้มนะครับมีแอปเปิ้ลแก้วมังกรมีสับปะรดมีส้มโอมีกีวีครับแล้วก็สาลี่แล้วก็มีกล้วยนะครับผมก็ผลไม้9อย่างMany months later สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็จะพามาแก้บนนะครับที่บนเอาไว้ของกรีนการ์ดนะครับผมก็คือพระพิฆเนศห้วยขวางนั่นเองนะครับผมก็จะบินแล้วนะครับก็เลยมาแก้บนก่อนก็จำไม่ได้ด้วยว่าพูดเอาไว้หรือเปล่าคิดว่าน่าจะพูดนะเวลามาอะไรอย่างเงี้ยก็พูดเอาไว้นะจะมาขอบคุณท่านนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมYou have to close the left ear. Close the left ear. Yeah. เสร็จไปแล้วนะครับผมกับการที่มาขอพรพระพิฆเนศนะครับก็คือไม่แน่ใจว่าพระพิฆเนศเนี่ยได้ขอแบบจริงจังหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะแบบเวลามาแล้วก็น่าจะพูดอยู่แล้วเนาะว่าจะขอให้ได้กินการเลยแต่ไม่แน่ใจแต่แบบที่ชัวร์ๆเลยคือที่เพิ่งไปมาก็คือที่กระบี่ครับอันเนี้ยจำได้ชัวร์ๆเลยว่าขอชัดเจนว่าแบบขอให้ได้กินการจะมาใหม่ครับแต่พระพิฆเนศก็ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นก็ความไม่แน่ใจเนาะก็มาก่อนละกันครับก็จบไปแล้วนะครับกับการที่ไปแก้บนมานะครับก็ถือว่าเสร็จส
สิ้นรู้ร่วงทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะครับผมเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะบินแล้วนะครับฝากติดตามเจอร์นี่การย้ายประเทศนี้นะครับใครชอบนะครับให้ทำคลิปคอนเทนต์อะไรดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับ